จัดงาน10ปีศูนย์ทนาย10ปีรัฐประหารก็คือ10ปีศูนย์ทนายนั่นแหละเพราะก็ตั้งขึ้นมาตอนที่มันแบบรองรับช่วงรัฐประหารพอดีแล้วคดีมากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันแล้วก็ผมก็จะแถมหน่อยนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทนายศูนย์ทนายเนี่ยท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นที่อะไรอ่ะมันไส้เกลียดชังของผู้รักษาบางส่วนด้วยเสียด้วยซ้ำใช่ป่ะคือทำนองว่ามันเหมือนกับกลายเป็นวัฒนธรรมที่คือวัฒนธรรมแบบทนายสิทธิ์อ่ะเป็นวัฒนธรรมที่เขาโต้แย้งเขาอะไรต่างๆแล้วก็มันไม่เหมือนกับพวกทนายเก่าๆทนายในอดีตเนี่ยมันก็มีทนายสิทธิ์น้อยมีอยู่บ้างแต่มันอย่างยุคพี่ทองใบทองเปาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นแบบส่วนใหญ่แล้วทนายในช่วงหลังมันจะเป็นทนายแบบที่ครับผมกับศาลแล้วก็ไปพยายามหาทางอะไรเงี้ยต่อรองหาทางอะไรต่างๆคือมันเป็นวัฒนธรรมที่ทนายแบบมันหงอสารมาตลอดอ่ะแต่วัฒนธรรมของศูนย์ทนายเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่สารเกลียดคือเขาก็โต้เขาก็ไม่ได้หยาบคายใส่สารอะไรนะมันก็คงโดนอุ้มฐานละเมิดอำนาจศาลเต็มหมดเขาก็โต้เขาก็เถียงแทนสิทธิ์อะไรต่างเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาไม่ชอบเท่าที่ฟังมานะนี่คือปัญหาทางวัฒนธรรมของศาลด้วยคือคุณต้องเคารพนอบพี่นอบพี่เทาอะไรต่างเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยก็10ปีใช่ไหมศูนย์ทนายก็ผมก็อยากให้ยุบเหมือนกันนะคดีแบบนี้มันไม่ควรมีใช่ไงที่อาจารย์สมชายบอกให้ยุบก็คือว่าบอกครับหวังจะเห็นศูนย์ทนายหวังจะเห็นการยุบศูนย์ทนายก็เพราะว่าอยากให้มันหมดคดีไงแต่ในทางนึงนะศูนย์ทนายก็ต้องเอาลูกความเป็นหลักนะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องเถนตรงในเป๊ะมากไม่ได้หลักการมากไม่ได้ชูธงมากไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาลูกความเป็นหลักใช่ป่ะก็อยากให้ชนะบ้างอ่ะคือมันเป็นคือต้องหาวิธีอ่ะหาวิธีที่ทำให้เห็นว่ากฎหมายมันสามารถคือก็เราเชื่อในกฎหมายใช่ไหมต้องเอาชนะมันให้ได้บ้างก็ต้องหาวิธีอ่ะคือพอมันเลยวัดผลไม่ได้ไงคืออยากจะให้มีตัววัดผลที่มันชัดๆว่าบางทีมันไม่ใช่เออร์เลอร์เพราะว่าคือเราหรือเรามีทางอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ว่าเป็นคดีทางการเมืองแล้วแพ้ทุกคดีเงี้ยมันทำคดีง่ายไงคดีไหนมันก็โทษไปเรื่องการเมืองหมดอะไรเงี้ยมันต้องมีคดีที่ชนะบ้างสิวะอะไรเงี้ยเอามาโฆษณาบ้างเอามาคุยบ้างคดีที่ชนะมันมีแต่ก็คือแบบมันก็ชนะด้วยเรื่องเนื้อหาใช่ป่ะคือแต่ว่าไอ้คดีส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถูกตราหน้าไว้ต้นแล้วอ่ะมันจะเป็นใช่ซึ่งอันเนี้ย คือมันต้องมีบทวิเคราะห์บทวิจัยของศูนย์ทนายว่าอะไรที่เป็นเงื่อนไขของชัยชนะอะไรที่ไม่ใช่เงื่อนไขของชัยชนะทำแบบนี้เป็นผลไหมหรือการสู้ของทนายเป็นผลไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคือ10ปีแล้วอยากเห็นมันเป็นสถาบันทางการเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของนายคนยากจริงๆอ่ะคือส่วนใหญ่มันเป็นคดีการเมืองหมดแล้วไงมันก็คือว่าแค่คดีการเมืองศูนย์ทนายก็เต็มมือละตอนเนี้ยแล้วพอเอาคดีการเมืองขึ้นศาลก็ถูกหมั่นไส้อย่างเงี้ยแต่เราจะมาเรียกว่าคดีการเมืองอ่ะสังคมนี้ยังไม่ยอมรับว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าคดีการเมืองใช่มั้ยใช่ๆสังคมไม่รับ